ตอนนี้เรากำลังกลับนะครับเพราะว่าน้ำมันแห้งน้ำตกมันนี้นิดเดียวนะครับทีมงานผมขาสั่นแต่ก็ดีนะครับมีต้นไม้ใหญ่ต้นใหญ่มากผมว่าสัก20-30คนโอบได้ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับโอเคถ้ามาเที่ยวก็รับประทานแล้วโปรดนำกลับไปทิ้งถังขยะด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานเล่นปะทุกคนเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานเล่นกันนะเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานเล่นกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวก็จะไปชมบรรยากาศสวยๆนะครับน้ำตกสปานนี้ใครมาที่นี่นะก็มากันหมดแหละใครมาที่นี่แบบเดินแต่ไปจะไปถึงกันเนื้อคงนะโอเคนะครับจะริมแบบกดไลค์